This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. การบวมเนี่ยคือภาวะที่มีของเหลวสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อของร่างกายเมื่อสะสมปริมาณมากก็จะก่อให้เกิดอาการบวมได้ซึ่งอาการบวมเนี่ยแบ่งออกเป็นบวมกดบุ๋มกับบวมกดไม่บุ๋มบวมกดไม่บุ๋มคือทดสอบยังไงเอานิ้วกดบริเวณที่บวม 5-10 วิพวกนี้ก็จะไม่บุ๋มค้างอาจจะเกิดจากการอุดตันของทางเดินน้ำเหลืองแต่ที่พบบ่อยมากก็คือบวมกดบุ๋มโดยสาเหตุหลักๆเช่นหลอดเลือดดำที่ขาอุดตันแพ้ยาได้รับอุบัติเหตุหรือการติดเชื้อบวมน้ำจากน้ำหนักร่างกายที่มากเกินไปหรือเกิดจากผลข้างเคียงของยาฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาคุยกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะนะคะก็อันนี้น่าสนใจมากเลยอยากให้คุณผู้ฟังตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าบางทีตัวเองก็เป็นเองเหมือนกันก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะคะกับอาการบวมนะคะบวมเนี่ยบอกโรคอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวมาคุยกับแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบางวันก็คุยกับคุณหมอเหมือนกันแบบบางทีตื่นมาฮ่าทำไมหน้าบวมเฮ้ยทำไมขาเท้าบวมไม่ใช่ขาบวมนะเท้าบวมก็เคยเป็นมาแล้วเหมือนกันอะไรอย่างนี้ไม่รู้คุณผู้ฟังเป็นกันบ้างหรือเปล่าแต่พวกอาการบวมเนี่ยมันสามารถบอกอะไรได้บ้างคะคุณหมอค่ะเอาคำจำกัดของอาการบวมก่อนนะการบวมเนี่ยคือภาวะที่มีของเหลวสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อของร่างกายเมื่อสะสมปริมาณมากก็จะก่อให้เกิดอาการบวมได้ซึ่งอาการบวมเนี่ยแบ่งออกเป็นบวมกดบุ๋มกับบวมกดไม่บุ๋มนะบวมกดไม่บุ๋มคือทดสอบยังไงเอานิ้วกดบริเวณที่บวม 5-10 วิค่ะนะเมื่อยกนิ้วออกเนี่ยก็พวกนี้ก็จะไม่บุ๋มค้างพวกกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากการอุดตันของทางเดินน้ำเหลืองแต่ที่พบบ่อยมากก็คือบวมกดบุ๋มนะคะโดยสาเหตุหลักๆของบวมลักษณะนี้ก็คือเช่นหลอดเลือดดำที่ขาอุดตันแพ้ยาะนะได้รับอุบัติเหตุหรือการติดเชื้อบวมน้ำจากน้ำหนักร่างกายที่มากเกินไปหรือเกิดจากผลข้างเคียงของยาอันนี้คือบวมกดบุ๋มบวมกดไม่บุ๋มนึกว่าปลาไม่ใช่สดไม่สดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อ๋อแต่ว่ามันก็ซึ่งการบวมเนี่ยจะมีสาเหตุและกลไกนะก็บวมเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยพูดต่อไปว่ามันบวมที่ไหนได้บ้างนะเกิดได้หลายบริเวณเลยแหละแล้วก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยสาเหตุและกลไกเรามาพูดกลไกการเกิดกันก่อนกลไกการเกิดการบวมนี่แบ่งออกเป็น5กลุ่มนะคะกลุ่มที่1เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของแรงดันภายในหลอดเลือดที่ดันน้ำออกสู่เนื้อเยื่อกลุ่มนี้ได้แก่บวมจากภาวะหัวใจตับไตทำงานผิดปกตินะเพิ่มแรงดันของภายในหลอดเลือดดันน้ำออกสู่เนื้อเยื่อกลุ่มที่สองเป็นเนื่องจากระดับโปรตีนในเลือดลดลงก็คือทำให้ลดลงของแรงดันที่ทำหน้าที่ดูดน้ำไว้ในหลอดเลือดเช่นคนที่มีปัญหาทางโภชนาการจากการขาดโปรตีนที่พบในเด็กนะคะเด็กขาดสารอาหารนะผู้ใหญ่ที่ภาวะเกิดภาวะขาดแคลนโปรตีนเช่นท้องเสียเรื้อรังหรือว่ากลุ่มอาการโรคไตค่ะค่ะกลุ่มที่3เป็นการเพิ่มของสภาพการซึมผ่านผนังหลอดเลือดเช่นเกี่ยวกับปัจจัยการทำงานของฮอร์โมนเช่นเพิ่มขึ้นของการเพิ่มขึ้นของเอสโตรเจนหรือในหญิงตั้งครรภ์การตอบสนองต่อการแพ้ค่ะกลุ่มที่4จากการใช้ยาลดความดันโลหิตบางตัวทำให้เกิดหน้าแข้งบวมยาลดความดันหน้าแข้งใช่ใช่หรือเท้าบวมค่ะยาลดการอักเสบเช่นสเตียรอยนะยาฮอร์โมนเอสโตรเจนบางตัวยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่บางตัวแล้วก็ยาจิตเวชนะคะก็เป็นไปได้กลุ่มที่5สาเหตุอื่นๆเช่นการกินเค็มจัดนะหรือว่าสาเหตุจากอุบัติเหตุเช่นกระดูกหักกล้ามเนื้ออักเสบหรือฉีกขาดบวมจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะไม่รู้ตัวเดินไปเตะโน่นเตะนี่แล้วลืมค่ะ
เออแล้ววันดีคืนดี2วัน3วันเท้าค่อยบวมค่ะแมลงสัตว์กัดต่อยบวมจากการติดเชื้อปัญหาหลอดเลือดในบริเวณนั้นๆ อันนี้คือกลไกการบวมค่ะดูแล้วกลุ่มที่5ก็เป็นอะไรที่เจอได้บ่อยๆค่ะเพราะว่าคนไทยกินอาหารเค็มใช่เยอะเหลือเกินบางคนเค็มก็เค็มจริงๆนะใช่แล้วก็แบบว่ามันก็มีนะคะบางทีแบบไม่ได้กินเค็มมากแต่ว่าเราได้โซเดียมจากอย่างอื่นอะโซเดียมมันแฝงอยู่ในอาหารทุกรูปแบบอยู่แล้วอะใช่กินมากไปเราไม่รู้มันไม่ได้มีความเค็มให้เราได้รู้สึกว่ามันเค็มปรากฏว่าตื่นมาหน้าบวมมีบวมจากโซเดียมนี่แหละใช่ไหมแต่ว่าเออแล้วมันบวมหน้าอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบบอกอะไรได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยบวมนะมันโอ้มันบวมได้หลายตำแหน่งนะหน้าบวมแล้วเริ่มต้นตั้งแต่หัวจดเท้านะหน้าบวมคอบวมท้องบวมขาบวมเท้าบวมเอาตรงไหนก่อนเอาหน้าเอาบนเอาหน้าก่อนไล่ลงมาเอาหน้าก่อนนะหน้าบวมเนี่ยเป็นอาการผิดปกติของใบหน้าเปลือกตานะบวมนะบางครั้งอาจจะลามมาถึงคอต้นแขนนะคะสาเหตุเนี่ยทั้งมีทั้งรุนแรงแล้วก็ไม่รุนแรงนะคะที่รุนแรงอาจจะเป็นอันตรายถึงต้องรักษาอย่างเร่งด่วนเลยเช่นเกิดจากหน้าบวมจากอาการแพ้รุนแรงนะเช่นแพ้อาหารคนแพ้กุ้งแพ้ยากินยาเข้าไปแล้วแพ้ยาค่ะเขาจะมีอาการยังไงบ้างปากและคอบวมหน้าบวมหายใจหรือกลืนลำบากมีผื่นลมพิษสับสนมึนงงไอหายใจมีเสียงวีดเวียนศีรษะบ้านหมุนคัดจมูกใจสั่นการเต้นของหัวใจผิดปกติปากและคอบวมนะคะแล้วก็ต้องรีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุดนะว่าปล่อยไว้นี่อันตรายถึงชีวิตเลยโอ้ใช่ๆคนที่แพ้อาหารแล้วแบบบางทีไปเจ อเห็นมีคงมีข่าวอยู่นะว่าเออไม่น่ามีส่วนผสมของที่เขาแพ้ปรากฏว่ามันมีอ๋อใช่ใช่เป็นลูกชิ้นกุ้งสมมตินะสมมติลูกชิ้นกุ้งจะมีปูผสมที่เขาแพ้ปูอะไรแบบนี้ต้องระวังหน้าบวมหลังการผ่าตัดเช่นหลังการผ่าตัดที่ศีรษะจมูกหรือกรามอุบัติเหตุบริเวณใบหน้าอันนี้เข้าใจได้ว่าบวมได้หรือมีการอักเสบติดเชื้อบริเวณใบหน้าเช่นการอักเสบบริเวณดวงตาตากุ้งยิงไซนัสอักเสบฝีบนใบหน้าฟันเป็นหนองการอักเสบของต่อมน้ำลายผลข้างเคียงจากการใช้ยาต่างๆบางตัวปัญหาด้านโภชนาการโรคอ้วนภาวะขาดสารอาหารรุนแรงภาวะน้ำเกลือในร่างกายเช่นโรคไตโรคหัวใจ อันนี้หน้าบวมได้คืออย่างโรคไตเนี่ยเคยเข้าใจว่าแบบอะไรนะคือปกติเราต้องดื่มน้ำเยอะๆใช่ปะใช่วันละ 7-8 แก้วว่าไปใช่ไหมแต่ถ้าคนที่เป็นโรคไตอันเนี้ยก็ต้องระวังเรื่องการดื่มน้ำเหมือนกันใช่ไหมคะว่าแบบอย่าดื่มเยอะเกินไปอย่างเงี้ยดื่มเยอะเกินไปก็น้ำเกินก็ต้องขับปัสสาวะออกมาก็บวมได้เหมือนกันใช่เพราะว่าเคยเห็นคุณพ่อแบบคือไม่รู้มาก่อนเลยว่าเป็นโรคไตค่ะไม่เพราะว่าไปหาหมอแต่ละครั้งเนี่ยก็จะรู้ว่าเออความเสี่ยงโรคหัวใจนะความดันนู่นนี่นะแต่เรื่องโรคไตเนี่ยไม่เคยอยู่ในลิสต์ของคุณหมอที่บอกให้เราระวังเลยปรากฏว่าวันนึงที่ไปเดินทางไปต่างประเทศนะคะอยู่ๆเท้าบวมบวมแบบบวมขึ้นมาเลยอ่ะทั้งที่แบบว่าก็ไม่ได้มีอะไรผิดจนกระทั่งกลับมาพอไปเช็คอีกทีหนึ่งเอ้าเป็นโรคไตเฉยงงเลยจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเท้าบวมขาบวมเนี่ยจะรู้ยังไงให้เร็วที่สุดอันนั้นจะอาจจะบวมมาเป็นอาทิตย์แล้วเราไม่ได้สังเกตก็อาจจะเป็นไปได้มันไม่ใช่อยู่ดีๆวันเดียว24ชั่วโมงมันปื๊ดขึ้นมาบวมขนาดนั้นมันเริ่มมันค่อยๆเริ่มโอ้โหแต่วันนั้นคือเข้าโรงพยาบาลที่นู่นเลยนะคือเช็คเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็การสื่อสารมันอาจจะยากลำบากกันสักนิดนึงก็เลยกลับมาที่เมืองไทยแล้วก็ถึงได้แบบว่าอ้าวเป็นโรคไตด้วยประมาณเนี้ยใช่ต่อไปหน้าบวมเรียบร้อยแล้วนะค่ะต่อไปคอบวมนะเป็นอาการของหลายโรคเช่นโรคเกี่ยวกับไทรอยทั้งคอพอกธรรมดาภาวะไทรอยเป็นพิษต่อมคือต่อมไทรอยทำงานมากกว่าปกติภาวะขาดไทรอยต่อมไทรอยทำงานน้อยกว่าปกติคอบวมไ
โรคคังทูมต่อมน้ำเหลืองโตจากการติดเชื้อภายในลำคอและระบบทางเดินหายใจนะอาจจะมีอาการบวมมากจนกินอาหารลำบากค่ะค่ะอันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าหลายคนเป็นคอบวมคอบวมใช่คือตัวเองเคยเป็นแล้วแล้วก็แต่มันค่อยเป็นค่อยไปเนาะมันไม่ได้อยู่ดีปึ้งตื่นมาวันนึงอุ้ยคอบวมจริงๆมันเป็นจังหวะที่แบบเราก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันอันนี้เราคนอื่นสังเกตด้วยนะตัวเราไม่เห็นเห็นมั้ยเออใช่ก็บอกเอ้ยทำไมคอบวมเราถึงไปดูกระจกล่ะเฮ้ยบวมจริงด้วยเลยคือมันไม่ใช่เป็นคอหอยพ่อค่ะใช่เออมันคนละแบบแต่ว่ามันบวมอยู่แบบไม่ฝั่งซ้ายก็ฝั่งขวาแล้วแต่มันไม่ได้เหมือนคอพ่อที่อยู่แบบใหญ่ๆตรงกลางใช่ต่อไปท้องบวมนี่เราอาจจะเรียกอย่างนึงว่าท้องมารก็ได้ท้องมารน่ะเป็นภาวะที่ของเหลวสะสมอยู่ในช่องท้องส่งผลให้ท้องมีขนาดใหญ่ค่ะค่ะโรคหรือภาวะที่ทำให้เกิดท้องมารได้เช่นโรคเกี่ยวกับตับนะเช่นตับแข็งทำให้เกิดท้องมารไงตับแข็งเกิดจากอะไรเกิดจากกินเหล้าเยอะๆนะหรือว่าเกิดจากหลังการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C นะการมีลิ่มเลือดในหลอดเลือดของตับนะคะภาวะหัวใจล้มเหลวก็ท้องบวมได้ไตวายตับอ่อนอักเสบมะเร็งบางชนิดในช่องท้องเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งตับมะเร็งตับอ่อนมะเร็งรังไข่มะเร็งมดลูกวัณโรคในช่องท้องเป็นต้นอันนี้ท้องบวมค่ะเห็นไหมหลายอย่างมากเลยหลายโรคเห็นไหมใช่ต่อไปเท้าบวมที่เราเจอบ่อยๆนะเท้าบวมค่ะก็คือเป็นบวมตั้งแต่แล้วแต่เลยตั้งแต่เท้าขึ้นไปก็ได้เท้าเฉยๆไปถึงข้อเท้าไปถึงหน้าแข้งค่ะหน้าแข้งบวมบางภาวะอาจจะเป็นข้างเดียวหรือเป็นทั้งสองข้างค่ะนะเกิดได้จากภาวะสาเหตุที่รุนแรงแล้วก็ไม่รุนแรงแต่แบบว่าเท้าบวมเนี่ยเคยเป็นแล้วค่ะซึ่งเกิดจากการกินขนมอบเกี๊ยวเยอะเกินไปโซเดียมเยอะค่ะแต่ก็มันก็ปกติกลับมาปกติไม่มีอะไรได้คราวนี้เราจะสังเกตง่ายๆนะคือจริงๆเราอาจจะปล่อยไว้จนต้องเป็นหลายๆวันนะคราวนี้จะสังเกตยังไงอาจจะมีอาการตึงที่เท้าร่องรอยย่นของผิวหนังหายไปใส่รองเท้าแล้วคับทำไมอยู่ดีรองเท้ามันคับนะใส่กางเกงแล้วติดขาเพราะว่าขามันบวมน่องมันบวมไงมันเป็นทีละข้างหรือว่ามันมีโอกาสเป็นได้ทั้งสองข้างพร้อมกันนะคะมันแล้วแต่โรคถ้าในโรคตับไตหัวใจนี่มันบวมสองข้างไม่บวมทีละข้างฮะรอยบุ๋มเห็นรอยบุ๋มชัดเจนเมื่อถอดรองเท้าหรือถุงเท้าออกเพราะมันถูกกดไงรอยบุ๋มที่เราบอกกดบุ๋มกดไม่บุ๋มอ่ะเมื่อใช้นิ้วกดลงไปที่เท้าแล้วจะเกิดรอยบุ๋มที่เห็นได้พอยกนิ้วขึ้นรอยบุ๋มจะค่อยๆกลับคืนสู่สภาพอย่างช้าๆผิดปกติปกติมันต้องแบบว่าเนื้อคนอ่ะกดไปกดลงไปมันก็เด้งดึ๋งขึ้นมาเลยถูกไหมแต่ถ้าบวมเนี่ยไอ้เจ้ารอยบุ๋มเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นมาค่ะนะต้องไปข้อเท้าหรือเท้าทั้งสองข้างขยายขนาดขึ้นจนเห็นได้ชัดแล้วสีของผิวหนังที่เท้าที่บวมเนี่ยอาจจะปกติหรือซีดกว่าปกติอ๋อแต่ว่ามันจะไม่ได้เข้มไปกว่าเดิมไม่ก็จะแค่ซีดหรือว่าดูปกติแต่แค่ว่าผิวหนังมันตึงรอยย่นมันไม่มีอะไรเงี้ยอันนั้นคือหลักสังเกตด้วยตัวเองค่ะนะแต่ที่เจอบ่อยๆเนี่ยเท้าบวมเนี่ยเจอบ่อยมากใช่ใช่พ่ออะไรอย่างเงี้ยทีนี้สาเหตุของเท้าบวมที่พบบ่อยที่สุดก็คืออาการบาดเจ็บที่เท้าหรือข้อเท้าค่ะนะโดยเกิดจากเท้าแพลงจากอุบัติเหตุสะดุดล้มนะถ้าเราหยุดพักการใช้ข้อเท้าหรือว่าเท้าข้างที่บาดเจ็บประคบเย็นระยะแรกนะประคบเย็นนะแล้วก็พันผ้าเพื่อลดการเคลื่อนไหวของข้อเท้าเนี่ยจะช่วยให้อาการดีขึ้นได้คือถ้าบวมใช่ไหมคะประคบเย็นมันกำหนดว่าในกี่ชั่วโมงแรกต้องประคบเย็นก่อนอ๋อถ้าหลังจากกี่ชั่วโมงแล้วค่อยประคบร้อนอ๋อเราเคยคุยกันมาแล้วใช่ใช่ค่ะ
คราวนี้บาดเจ็บที่เท้าเนี่ยพบบ่อยแต่บางทีเราไปเดินเตะโน่นเตะนี่ไงอย่างที่บอกอ่ะเราไม่ได้สังเกตอ่ะคือมันไม่เจ็บตอนแรกอ่ะแล้วอีกวันสองวันมันค่อยมาบวมอันเนี้ยก็จะงงๆว่าไปทำอะไรมาแล้วเออทำไมมันบวมอะไรอ๋อไปนึกดูดีๆสิวันก่อนไปเดินเตะเก้าอี้เดินเตะมุมโต๊ะอะไรแบบนี้อ๋อแต่ว่ามันน่าจะช้ำเนาะมันแต่มันก็บวมแต่มันไม่ช้ำก็มีใช่ใช่ต่อไปสองก็คือโรคหลอดเลือดดำบกพร่องหรือเส้นเลือดขอดไงก็คือปกติหลอดเลือดดำเนี่ยนะเขาจะมีการไหลเวียนของเลือดขึ้นไปในหัวใจในลักษณะไหลเวียนทางเดียวใช่ไหมค่ะและลิ้นที่คอยปิดกั้นไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับแต่ถ้าลิ้นดังกล่าวเนี่ยของหลอดเลือดนะลิ้นของหลอดเลือดนะเสียหายทำให้เลือดไหลย้อนกลับไปข้างบริเวณเท้าและขาเนี่ยก็จะเกิดอาการบวมขาข้างที่เป็นนะคะโดยเฉพาะการยืนนานๆอันนี้ที่น้องลีถามอันนี้จะเป็นข้างเดียวได้ค่ะพวกเส้นเลือดขอดไงค่ะก็เกิดการบกพร่องในลิ้นของหลอดเลือดดำคือคนที่ต้องยืนนานๆเช่นพนักงานขายที่ส่วนใหญ่เราเคยคุยกันมาแล้วคนอาชีพอะไรบ้างที่เสี่ยงกับการเป็นเส้นเลือดขอดแล้วก็ต้องมาใส่ส้นสูงนานๆก็ไปอีกอะไรเงี้ยใช่ต่อไปการติดเชื้อเท้าบวมข้อบวมจากการติดเชื้อเนี่ยโดยเฉพาะเจอบ่อยในผู้ป่วยเบาหวานจะมีอาการเท้าชาเนี่ยบางทีเพราะว่าเส้นประสาทปลายประสาทเขาไม่ค่อยดีนะเบาหวานไปเดินเตะโน่นเตะนี่อย่างที่บอกบางทีมีแผลด้วยซ้ำยังไม่รู้เลยว่ามีแผลนะคะก็แผลอาจจะลุกลามกว่าคนทั่วไปด้วยนะเพราะว่าอาจจะปล่อยไว้หลายวันโดยแผลที่ติดเชื้อเสมนี่ก็จะมีบวมแดงร้อนปวดมีไข้ก็มักจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งอันนี้ต้องรีบหาหมอคนเป็นเบาหวานนี่ต้องระวังตัวเองเป็นพิเศษเลยไม่ให้มีแผลเนาะใช่โรคหลอดเลือดดำอุดตันที่ขาเมื่อกี้นี้บกพร่องนะลิ้นบกพร่องคราวนี้หลอดเลือดดำอุดตันนี่ก็คือจะพบขาบวมข้างใดข้างหนึ่งเหมือนกันอาจจะปวดได้พบบ่อยในพวกไหนหลอดเลือดดำอุดตันก็คือคนที่ไม่ได้คนไข้ที่ไม่ได้ขยับขาเลยคนไข้หลังผ่าตัดนอนบนเตียงนานๆคนไข้ติดเตียงคนไข้ที่รับประทานยาคุมบางชนิดจะซึ่งภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดดำเนี่ยมีทั้งรุนแรงและก็ไม่รุนแรงแต่ว่าถ้ารุนแรงเนี่ยเกิดภาวะแทรกซ้อนเนี่ยที่มีลิ่มเลือดอุดลิ่มเลือดอุดตันไปอุดตันที่ปอดถึงตายได้ว้ายลิ่มเลือดมันก็ไปได้ใช่ตามเส้นทางเส้นเลือดเลยอะทางเส้นเลือดเลยต่อไปภาวะบวมน้ำเหลืองก็เป็นอาการข้างของน้ำเหลืองบริเวณใต้ผิวหนังเนื่องจากการไหลเวียนของน้ำเหลืองโดนขัดขวางนะภาวะบวมน้ำเหลืองต่อไปโรคต่างๆเช่นหัวใจไตตับเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้มีอาการบวมได้อยู่แล้วแหละเช่นหัวใจเป็นยังไงในภาวะหัวใจวายน้ำท่วมปอดไงก็จะเกิดขาบวมสองข้างมีอาการเหนื่อยหอบนอนราบไม่ได้ต้องใช้หมอนหลายใบอันนี้บวมอาจจะบวมทั้งตัวค่ะอาจจะสังเกตอาจจะบวมเริ่มบวมขาเฉยๆโรคไตก็เหมือนกันโดยเฉพาะโรคไตวายเรื้อรังเนี่ยจะมีภาวะน้ำเกินขาบวมสองข้างนอนราบไม่ได้ปัสสาวะออกน้อยโดยส่วนภาวะไตอักเสบเนี่ยจะมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะขาบวมสองข้างนะจะมีความดันขึ้นสูงปัสสาวะเป็นฟองถ้าเป็นมากเนี่ยอาจจะบวมทั้งตัวอาจจะหนังตาหน้าบวมเลยโรคไตบวมทั้งตัวแหละหนักเลยนะเนี่ยค่ะโรคตับแข็งเองก็เหมือนกันจะเกิดขาบวมสองข้างได้ขาบวมท้องบวมมีน้ำในช่องท้องค่ะส่วนผลข้างเคียงจากการใช้ยาที่ทำให้บวมนะฮอร์โมนต่างๆเช่นฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนแคลเซียมชานเนลบล็อกเกอร์ที่ใช้ในการรักษาโรคความดันสูงบางตัว อันนี้ต้องคุณหมอต้องสังเกตอะเวลาจ่ายยาตัวนี้ไปเนี่ยพอคนไข้กลับมาติดตามเดือนหนึ่งอะไรแบบนี้คุณหมอต้องดูแล้วว่ามันเกิดผลข้างเคียงจากการที่คุณหมอให้ยาลดความดันตัวนั้นไปหรือเปล่าเพราะนั่นคนไข้ไม่รู้อะว่ามันเกิดจากยาเป็นผลข้างเคียงอะไรอย่างนี้ยาสเตียรอยถ้างั้นคุณหมอก็ต้องบอกก่อนว่ากินยานี้ยาตัวนี้จะทำให้เกิดผลข้างเคียงอะไรได้บ้างก็อาจจะไม่เกิดก็ได้แต่บอกไว้ก่อนใช่ใช่ไม่ได้เกิดทุกคนค่ะยากลุ่มสเตียรอยยาซึมเศร้าบางตัวยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยพวกเอนเซดที่รักษาแก้ปวด
ดข้อต่างๆพวกไอบูโปรเฟนยารักษาโรคเบาหวานบางชนิดอันนี้ทำให้บวมข้อสุดท้ายภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์เท้าบวมข้อบวมเนี่ยพบได้ทั่วไปในสตรีตั้งครรภ์นะหากบวมเกิดเฉียบพลันรุนแรงอาจจะเกิดจากภาวะครรภ์เป็นพิษอันนี้อันตรายนะคะครรภ์เป็นพิษก็จะมีความดันสูงด้วยมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะเจอได้ในคนที่ตั้งครรภ์อายุครรภ์มากกว่า20สัปดาห์ขึ้นไปนะคะอาจจะมีอาการร่วมกับปวดท้องปวดศีรษะปัสสาวะบ่อยขึ้นไส้อาเจียนการมองเห็นผิดปกติเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ต้องรีบพบคุณหมอค่ะค่ะอันนี้เป็นคุณแม่ที่ต้องก็เห็นเป็นปกติอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าเกิดแบบเราจะรู้ยังไงว่าแบบไม่รู้หรอกมันยากมันยากพอสมควรเท่าที่เราคุยไปแล้วหน้าบวมคอบวมท้องบวมขาบวมเนี่ยมันอย่างหัวใจไตตับเนี่ยมันไปได้หมดนะก็คือก็แสดงว่าต้องเช็คอัพต้องตรวจสุขภาพประจำอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะแบบเป็นโปรแกรมพิเศษหรืออย่างเงี้ยอย่างที่บอกพวกเราอายุเท่าไหร่ควรจะตรวจสุขภาพทั่วไปอยู่แล้วตรวจสุขภาพทั่วไปมันก็จะบอกอย่างปัสสาวะเนี่ยเริ่มมีโปรตีนออกมานี่ผิดปกติแน่นอนโปรตีนรั่วโปรตีนรั่วแล้วปัสสาวะมีเม็ดเลือดแดงปนออกมานะเริ่มตรวจเริ่มพบเบาหวานอะไรแบบนี้แต่คราวนี้ถ้าบวมแล้วยังไงบวมแล้วก็ต้องหาคุณหมอสิคะค่ะหาคุณหมอก่อนเลยแหละคุณหมอก็จะต้องซักประวัติทั้งหลายนะซักยาวหน่อยตรวจร่างกายอาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมตรวจเลือดค่ะนะตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดน้ำตาลเกลือแร่ตรวจปัสสาวะดูโปรตีนเอ็กซเรย์เป็นยังไงมีกระดูกกระเดี่ยวผิดปกติไหมไปเตะเตอะอะไรมีกระดูกหักไหมหัวใจโตไหมอุลตราซาวด์ตับตายหัวใจนะตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็คุณหมอก็จะวินิจฉัยได้ว่าเกิดจากอะไรคือก็แสดงว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยแบบมันบวมแบบดูผิดปกติหมายความว่าถ้าไม่ได้แบบไปเตะโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแค่แบบไม่กี่วันมันก็หายใช่ไหมมันหายบวมอันนั้นข้างเดียวแต่อันบวมข้างเดียวไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่หนาก็บวมหรือบางคนข้อบวมอันนี้มันไม่ใช่ปกติแน่ๆมันไม่ใช่ปกติแล้วบางทีเราไม่รู้ว่าเรามีอาการของโรคหัวใจตับไตหรือเปล่าแล้วยิ่งถ้าเกิดคนในครอบครัวมีประวัติก็อาจจะมีความเสี่ยงก็ได้หรือเปล่าใช่หาหมอดีกว่าหาหมอเช็คอัพดีกว่านั่งกดบุ๋มกดไม่บุ๋มก่อนเอ๊ะเรากดบุ๋มกดไม่บุ๋มเนี่ยเป็นสองข้างหรือข้างเดียวเนี่ยค่ะอะไรแบบนี้เพราะตอนนั้นแค่แบบว่าเห็นตัวเองเท้าบวมยังตกใจจะแย่เลยนะว่าเฮ้ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าแต่อ๋อฉันกินขนมเยอะไปโซเดียมเยอะอะไรพวกนี้แล้วมันก็หายจากนั้นก็ไม่เป็นอีกเลยเพราะว่าเรารู้แล้วแหละว่าน่าจะมาจากขนมไม่ได้หาหมอค่ะเพราะว่าอ๋อแสดงว่าฉันกินอันนี้แหละเนี่ยทำรายการลงหมอเยอะนี่แหละดาว่าน่าจะเป็นโซเดียมจากขนมก็เลยงดกินไปเลยค่ะจากนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ปกติประมาณนี้ถ้าอย่างสมมติน้องลียังไม่ยอมหาหมออาจจะมาสมมติว่ารักษาด้วยตนเองไปก่อนนะยกขาสูงยกขาสูงขนาดนอนหงายนะเพื่อช่วยให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกยืดเหยียดขาอยู่เสมอทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นลดปริมาณการรับประทานเกลือเลยใช่อันนี้สำคัญนะคะใส่เสื้อผ้าที่ไม่รัดแน่นจนเกินไปสวมผ้ารัดข้อเท้าหรือเท้าเพื่อลดอาการบวมในกรณีที่บาดเจ็บตรงนั้นนะคะคราวนี้ถ้าถึงคุณหมอแล้วคุณหมอวินิจฉัยโน่นนี่นู่นแล้วเกิดจากโรคอะไรอาจจะต้องใช้ยาขับปัสสาวะเพื่อลดบวมนะคะแล้วอีกอย่างนึงอาจจะเป็นยาเอาอย่าลืมเอายาที่รับประทานอยู่แล้วสมมุติว่ามีโรคอะไรอยู่แล้วเนี่ยก่อนบวมเนี่ยเอายาไปให้คุณหมอดูซิมันเกี่ยวกับยาที่ฉันทานอยู่ไหมมันมีเพราะว่าที่เราเล่าให้ท่านผู้ฟังไปเนี่ยมียาทั้งหลายตัวหลายกลุ่มเนี่ยที่ทำให้บวมนะโดยเราไม่เป็นโรคอะไรเอาขนยาไปให้คุณหมอดูซิมันเกี่ยวกับยาที่เราทานอยู่ไหมเพราะฉะนั้นคุณหมอรักษาไปคันนี้ถ้าไม่รักษาภาวะแทรกซ้อนของเท้าบวมเป็นยังไงถ้าปล่อยไว้เรื่อยๆนะอาการบวมเรื้อรังเนี่ยจะทำให้ผิวหนังบริเวณที่บวมเปลี่ยนสีมีแผลเปื่อย
ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อหากไม่ได้รับการรักษาเพื่อบรรเทาอาจจะทำให้มีเป็นอักเสบเป็นหนองติดเชื้อก็รุนแรงเสียชีวิตได้ค่ะอ๋อแต่ก็คือถ้าอย่างเงี้ยไปวินิจฉัยดีกว่าเบื้องต้นมันหลายปัจจัยเกินจริงๆมันเยอะมากสาเหตุใช่ใช่บางทีมันอาจจะไม่ได้เหมือนที่ดิฉันเจอเมื่อกี้คือการกินเกลือกินโซเดียมเยอะแล้วมันหายเองมันอาจจะไม่ได้โชคดีง่ายขนาดนั้นใช่เออแต่ว่าก็ลดปริมาณลงกับโซเดียมเกลืออะไรพวกนี้ก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งนะก็อย่างที่บอกอ่ะวันหนึ่งคนไทยควรกินไม่เกินเท่าไหร่น้องลีจัดรายการบ่อยๆจำไม่ได้แล้วเอาตายแล้ว ไม่ต้องไปฟังหนึ่งช้อนชาเนาะโอ้โหเกลือนี่รวมเกลือนี่รวมน้ำปลาน้ำซุปของน้องลีที่บอกน้องลีไม่ทานซุปน้ำซุปแล้วลดลงไปเลยดำใช่ใช่อะไรแบบนี้ใช่นะเกลือหนึ่งช้อนชานี่นะรวมหมดนะเห็นไหมล่ะหน้าบวมไหมอ่ะหน้าเรียวขึ้นหน้าเรียวขึ้นเพราะน้ำหนักลดลดใช่อยู่ก็ผอมงงมากเออออกกำลังกายด้วยนะจ๊ะค่ะบอกเขาเราออกหรือเปล่าอย่างบวมที่เกิดจากภาวะอ้วนก็ต้องลดน้ำหนักออกกำลังคุมอาหารใช่ใช่เดินบ้างนะคะอย่ามัวแต่นั่งใช่เออหลายๆอย่างก็ลองดูด้วยตัวเองก่อนถ้าเกิดว่ามันแต่ถ้าปัจจัยที่มันสุ่มเสี่ยงจากโรคการกินยาหรืออะไรพวกนี้ก็ไม่ควรที่จะต้องรอช้านะคะก็ไปให้มันชัดเจนแล้วก็ให้คุณหมอวินิจฉัยสบายใจกว่าเยอะเลยค่ะได้เลยบวมบอกโรคไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast อุบัติเหตุที่ตกมาจากที่สูงอาจทำให้กระดูกสันหลังหักโดยไม่รู้ตัวเพราะมีแค่อาการปวดแต่อันตรายมากขนาดไหนดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาบอกให้รู้ครับกระดูกหลังเนี่ยถ้าหักแล้วเราไม่ผ่าตัดนะประมาณ1เดือนทุกรายเลยฮะอาการปวดมันจะหายละพอเดือนที่2นี่หายสนิทเดินปกติเลยเดือนแรกเนี่ยคนไข้จะแบบเจ็บนิดๆถ้าลุกถ้านั่งเปลี่ยนท่าถึงเจ็บแต่ถ้าอยู่เฉยๆไม่เจ็บละค่ะแปลว่าอะไรกระดูกมันติดไปละส่วนใหญ่กระดูกหลังเนี่ยนะถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงประมาณ2อาทิตย์แรกเนี่ยผ่าง่ายถ้าเกิน 2-3 อาทิตย์ไปแล้วเนี่ยอย่าหวังเลยเพราะกระดูกที่มันติดไปแล้วเนี่ยโอ้โหผ่ายากมากนะเพราะกระดูกที่มันหักแล้วมันยุบเนี่ยเส้นเอ็นมันยังปกติอยู่พอเรานอนคว่ำปุ๊บเนี่ยนะจากก้มมันจะแอนพอมันแอนปุ๊บเนี่ยเราใส่เหล็กธรรมดาเสียบปุ๊บแล้วใส่เหล็กดามปุ๊บเนี่ยง่ายเลยคว่ำหน้าเหรอคะใช่คว่ำหน้าแต่ว่ามันก็มีแล้วแต่สูตรแต่ส่วนใหญ่ก็นอนคว่ำนี่แหละนะฮะทีนี้พอเอ็กซเรย์เสร็จปุ๊บเห็นแล้วเราต้องทำไงส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นะฮะเกือบทุกลาย MRI หมด MRI เพื่ออะไรเพื่อที่จะดูว่าชิ้นด้านหลังมันแตกไหมเพราะบางทีเห็นในเอ็กซเรย์เนี่ยมันไม่มีความชัดอะไรเลยนะฮะแต่ MRI เนี่ยจะเห็นเลยว่าหนึ่งเราอาจจะดูว่ามันนอกจากกระดูกที่หักเนี่ยมันมีอย่างอื่นหรือเปล่าอย่างบางรายเนี่ยล้มก้นกระแทกไม่ได้หนักมากเนี่ยแต่เห็นกระดูกยุบเราก็ต้องสงสัยแล้วเอ้ยเป็นเนื้องอกหรือเปล่าคือเขาอาจจะมีเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งนะเนื้องอกธรรมดาที่เป็นมาก่อนตั้งนานละแล้วปรากฏตรงนี้มันเป็นวีคพอยต์พอล้มปุ๊บเอ้ยมันก็เลยยุบเราจะได้ไปแก้ปัญหาตัวนั้นด้วยหรืออย่างน้อยแนะนำให้รู้ว่าตัวนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะหักง่ายนะค่ะหรือถ้าเกิดเป็นมะเร็งเคยเจอนะฮะล้มก้นกระแทกนี่แหละแล้วยุบเลยปรากฏเป็นมะเร็งแล้วก็กระจายมาเขาก็จะได้รู้ว่าเอ้ยมันมาแล้วนะแล้วมะเร็งกระจายเนี่ยการรักษานี่ก็ยากนะฮะถ้าเกิดมันไม่มีการกดทับเส้นประสาทนี่ก็โชคดีไปแต่ถ้ามันกดปุ๊บนี่คราวนี้ยากเลยคนละเรื่องเลยนะฮะเพราะฉะนั้นให้เราดูเนี่ย1ถ้าล้มหลังกระแทกปั๊บเนี่ยเราควรที่จะต้องรีบเอ็กซเรย์ละต่อให้เราจะเจ็บน้อยเจ็บมากหรือเดินได้เดินไม่ได้เอ็กซเรย์ไว้ก่อนค่ะเอ็กซเรย์ถ้าเห็นว่ายุบปุ๊บ MRI ทันทีเรา MRI เลยไม่ได้ MRI ทันที MRI เลยไม่ได้เพราะว่ากระดูกมันอาจจะไม่ยุบถ้ากระดูกมันปกติเลยก็ MRI วืดเลยเพราะว่า MRI เนี่ยราคาตอนนี้เนี่ยถูกที่สุดก็อยู่ที่ประมาณ 8,000 ค่ะนะฮะเอ็กซเรย์เนี่ย500บาทเอ็กซเรย์เพราะฉะนั้น ราคามันมีความหมายถามว่าระบบประกันชีวิตถ้าสมมติอยู่ดีๆเราส่ง MRI เลยไม่ส่งเอ็กซเรย์ถ้า MRI ไปแล้วปรากฏว่ากระดูกมันไม่หักอันนี้ประกันเขาก็ไม่จ่ายนะเพราะว่าเขาถือว่าเกินกว่าเหตุค่ะนะเพราะฉะนั้นต้องเอ็กซเรย์ให้มันมี
ผลก่อนว่าเอ้ยอันนี้มันมีการหักมีการยุบนะถ้ามีเราก็ค่อยสเต็ปต่อไปเป็นอาจจะต้อง MRI หรือเปล่าหรือบางคนเขาหมอบางคนในสมัยก่อนก็ยังเลือก CT scan นะแต่ว่าจริงๆ MRI อ่ะดีสุดละพอ MRI เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไขสันหลังเส้นประสาทเนี่ยมีการโดนกดทับหรือเปล่ามีการยุบเยอะไหมแล้วก็มีการขาดของเส้นเอ็นด้านหลังหรือเปล่าสิ่งที่เราต้องการคือเส้นเอ็นด้านหลังขาดหรือไม่อันนี้สำคัญเลยใช่ไหมถ้าเส้นเอ็นด้านหลังขาดเราก็จะต้องผ่าตัดแน่ๆค่ะถ้าไม่ขาดก็ไม่ต้องทำอะไรThis is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.